การเข้าชมฟุตบอลในสนามแต่ละนัดนั้นนอกจากจะได้ลุ้นได้เชียร์ทีมที่ชื่นชอบแล้วยังได้ซึมซับบรรยากาศการแข่งขันที่ไม่เหมือนการดูผ่านหน้าจอโทรทัศน์เพราะการดูในสนามสดๆจะได้เห็นแอคชั่นของนักฟุตบอลและแฟนบอลที่บางครั้งหาชมไม่ได้ทางหน้าจอการชมเกมในสนามฟุตบอลนั้นทางสนามก็จะมีที่นั่งให้หลายระดับราคารวมถึงมุมมองเอาไว้รองรับแฟนๆที่แตกต่างกันและนอกจากนั้นบางสนามยังมีห้องระดับ VIP หรือเรียกกันว่า VIP Box มารองรับแฟนบอลอีกระดับต้องการความสะดวกสบายในการรับชมฟุตบอลประดังว่าชมฟุตบอลอยู่ที่บ้านของตัวเองแล้ววันนี้ครับรับรุ่นไทยลีกจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจความเป็น VIP หรือว่าห้อง VIP ในสนามฟุตบอลว่าสโมสรชั้นนำของเมืองไทยแต่ละสโมสรนั้นจะมีความเป็น VIP ในการรับชมฟุตบอลในสนามขนาดไหนเริ่มกันที่สนามแรกครับสนามของทีมแชมป์ไทยลีก3สมัย SCG เมืองทองยูไนเต็ดนั่นก็คือสนาม SCG สเตเดียมครับมันเริ่มต้นมาจากว่าเราอยากจะเซิร์ฟกลุ่มคนที่มันหลากหลายนะครับเราอยากจะทำธุรกิจฟุตบอลที่มันเป็นธุรกิจฟุตบอลแบบเต็มรูปแบบจริงๆนะครับแฟนบอลเนี่ยเรามีแฟนบอลหลากหลายนะครับมีทั้งกลุ่มคนธรรมดากลุ่มคนที่มีกำลังจ่ายนะครับกลุ่มคนที่มีกำลังจ่ายเนี่ยเราก็เซิร์ฟด้วยการทำห้องที่หลากหลายขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่นั่งเรามันมีที่นั่งหลากหลายเช่นราคา120 บาท150 บาท200 บาทรวมทั้งห้อง VIP ที่เรากำลังคุยอยู่ตรงนี้นะครับบางคนก็มาด้วยความที่ว่าเรามี power ในการจ่ายเงินอยากจะอะไรที่แตกต่างห้อง VIP นี้เซิร์ฟได้อีกส่วนหนึ่งคืออยากทำธุรกิจใช้ฟุตบอลเป็นตัวหลีกนะครับดูฟุตบอลไปแล้วก็คุยเรื่องธุรกิจฟุตบอลหรือคุยธุรกิจที่ไม่เกี่ยวฟุตบอลก็ได้นะครับเพื่อจะต่อยอดในเรื่องของธุรกิจของตัวเองก็เป็นที่มาที่ไปว่าเรามีห้องโคเบรตบ็อกซ์ตรงนี้เป็นตัวเสริมครับเราเริ่มต้นที่ราคาต่อฤดูกาลเนี่ยประมาณ 300,000 บาทนะครับ 300,000 บาทถามว่าได้อะไรบ้างก็จะมีในส่วนของดูเกมในบ้านทุกแมตช์ไทยพรีเมียร์ลีกนะครับ19แมตช์ฤดูกาลนี้ FA Cup League Cup ถ้าได้เล่นในบ้านนะครับรวมถึงสมมติถ้าฤดูกาลหน้าเราได้เล่น AFC แชมเปี้ยนลีกครั้งนึงก็จะรวมไปดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือแมตช์ที่เป็นทางการในบ้านทุกแมตช์เนี่ยคุณจะได้ดูนะครับมีที่จอดรถให้มีอาหารให้นะครับมีห้องให้ของตัวเองซึ่งคุณสามารถเอาไปแต่งบิวอินของตัวเองได้นะครับมี Wi-Fi ด้วยนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็อาจจะสามารถสั่งอาหารเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากเมนูที่เราให้ไว้ในส่วนของฝั่งอื่นก็ราคาจะแตกต่างกันออกไปอย่างฝั่งตรงนี้ก็จะประมาณอยู่ที่ประมาณ 300,000 เหมือนกันนะครับแต่ห้องจะใหญ่กว่าแต่ไม่ได้อยู่ฝั่งประธานนะครับมันจะมีให้เลือกฝั่งโปรทั้ง2ฝั่งจะอยู่ที่ราคา 150,000 ต่อฤดูกาลนะครับชั้น2อยู่ที่ประมาณ 200,000 ของฝั่ง W ครับไซส์ห้องฝั่งโดยปกติจะใช้ประมาณ 3x3 เมตรจุคนได้ประมาณ8คนนะครับยกเว้นฝั่งนี้ที่เป็นฝั่งปูนเนี่ยจะจุได้ประมาณ15ท่านนะครับให้เป็นห้องที่ไซส์ใหญ่กว่าธุรกิจฟุตบอลเนี่ยเราอยากที่จะทำให้มันครบวงจรนะครับถามว่าจำเป็นไหมผมว่าบางทีมันก็อาจจะเร็วเกินไปสำหรับวงการฟุตบอลบ้านเราที่เพิ่งโตมาประมาณ 5-6 ปีนะครับอย่างจริงจังนะตอนนี้เนี่ยแต่ถามว่ามีดีไหมมีดีแน่นอนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกคือมันทำให้เราเซิร์ฟคนได้หลายกลุ่มทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันตอบสนองความต้องการได้ครบทุกกลุ่มทุกเป้าหมายมาถึงสนามที่2ครับของทีมฟอร์มแรงในปีนี้อย่างบางกอกกลาส FC ครับกับสนามลีโอสเตเดียมโดยสนามลีโอสเตเดียมครับมีห้อง VIP เปิดขายให้แฟนๆของทีมที่มีกำลังซื้อด้วยกัน3ห้องด้วยกันซึ่งทั้ง3ห้องตั้งอยู่บริเวณอัฒจันทร์โซน W ครับหรือว่า W Stand โดยห้อง VIP ของสนามลีโอสเตเดียมมีด้วยกัน2ขนาดนั่นก็คือขนาด15ที่นั่งมีด้วยกัน1ห้องครับแล้วก็ขนาด8ที่นั่งที่มีจำนวน2ห้องโดยสนนราคาต่อห้องนะครับก็คือ 126,000 บาทต่อปีสำหรับห้องขนาด15ที่นั่งและราคา 18,600 บาทต่อปีสำหรับห้อง8ที่นั่งซึ่งราคานี้ครับแฟนบอลจะได้ชมการแข่งขันในบ้านของบางกอกกลาส FC ทุกนัดในทุกการแข่งขัน
ทั้งไทยพรีเมียร์ลีก FA ครับและลีกครับนอกจากนั้นครับยังมีบริการอาหารและเครื่องดื่มไว้ให้บริการในระหว่างการแข่งขันด้วยเรียกได้ว่านอกจากดูฟุตบอลสนุกแล้วอายเย็นสบายแล้วก็ยังอิ่มท้องด้วยเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีอินเทอร์เน็ตไร้สายไว้บริการรวมถึงมีที่จอดรถให้บริการครับสมกับความเป็น VIP จริงและที่แฟนๆของมาโกกลาสน่าจะชอบที่สุดเห็นจะเป็นการให้ส่วนลดมากมายครับกับผู้ที่มาซื้อห้องในการไปเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกในช็อปของสโมสรรวมถึงยังมีความเป็นท้องถิ่นนิยมโดยการให้ส่วนลดของร้านค้าในละแวกใกล้เคียงกับสนามเพื่อที่จะเป็นการกระจายรายได้กลับไปสู่ท้องถิ่นถือว่าเป็นการเอาใจทั้งผู้ซื้อห้อง VIP และประชาชนในละแวกนั้นได้เป็นอย่างดีครับและสำหรับผู้ที่สนใจจะซื้อห้อง VIP นะครับแต่ไม่อยากจะได้ทั้งฤดูกาลอยากจะเลือกเป็นนัดนัดไปก็สามารถทำได้ครับโดยทางสโมสรก็จะมีการเปิดจำหน่ายในนัดสำคัญสำคัญเพื่อเป็นหนึ่งทางเลือกให้กับแฟนบอลและสำหรับผู้ที่สนใจนะครับทางสโมสรบางกอกกลาสก็กระซิบบอกผมว่ายังพอจะจับจองห้องเหล่านี้ได้อยู่ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อที่สโมสรได้เลยครับปิดท้ายที่สนามของทีม4แชมป์ในฤดูกาล2013ที่ผ่านมาอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับสนามไอโมบายสเตเดียมโอเลโอเลโอเล We are the best of champion โอเลโอเลโอเล We are the number one โอเลโอเลโอเล We are the thunder crossสนามแห่งนี้ครับก็มีห้อง VIP ไว้ให้บริการถึง15ห้องด้วยกันโดยแต่ละห้องก็มีขนาดแตกต่างกันไปมีขนาดตั้งแต่6คนจนถึง20คนเลยทีเดียวซึ่งห้อง VIP ของสนาม iMobile Stadium แฟนๆของทีม3สามารถเลือกซื้อได้เป็นนัดต่อนัดหรือว่าจะเหมาทั้งฤดูกาลก็ได้ราคาต่อนัดก็อยู่ที่ 1,000 บาทต่อ1ที่นั่งหรือถ้าจะซื้อทั้งฤดูกาลก็อยู่ที่ 190,000 บาทก็จะได้รับสิทธิ์เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลถ้วยในประเทศถ้ามีการแข่งขันในบ้านด้วยเช่นกันแต่ถ้าแฟนบอลอยากจะเข้าชมเกมฟุตบอลถ้วยเอเชียหรือว่า AFC Champions League ก็ต้องซื้อแยกโดยสามารถซื้อได้ในราคา 2,000 บาทต่อ1นัดส่วนความสะดวกสบายในการรับชมแต่ละนัดนั้นทางสนาม iMobile Stadium ก็มีบริการอาหารและเครื่องดื่มไว้ให้บริการโดยเป็นแบบบุฟเฟ่ครับสามารถเติมได้ไม่อั้นเรียกได้ว่าใครที่มาใช้บริการแล้วต่างก็อิ่มหนำสำราญกลับไปทุกคนนอกจากนั้นครับยังมีการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายรวมถึงที่จอดรถ1คันต่อ2ท่านถือว่าสะดวกสบายมากทีเดียวครับสำหรับสนาม iMobile Stadium และถ้าใครสนใจนะครับก็ต้องรีบกันสักหน่อยเพราะว่าทางทีมงานของสนามบอกผมมาว่า15ห้องที่มีตอนนี้ขายไปได้แล้วถึง10ห้องด้วยกันครับใครที่อยากเป็นเจ้าของก็ต้องรีบกันสักหน่อยละครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับความเป็น VIP ในสนามฟุตบอลนอกจากจะได้ลุ้นได้เชียร์ทีมรักถึงขอบสนามยังได้รับบริการระดับ VIP นอกจากนี้ก็ยังสามารถหลบลมร้อนเข้ามาเชียร์ทีมรักได้สดๆผ่านห้องแอร์เย็นสบายแต่ความเป็น VIP เหล่านี้ครับก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงสักนิดหนึ่งแต่สำหรับแฟนพันธุ์แท้แล้วราคาแบบนี้น่าจะอุดหนุนทีมรักกันได้ไม่ยากครับแล้ววันนี้ครับเวลาของรับรุ่นไทยลีกก็หมดลงแล้วผมชันทิศกาญจนวิเศษและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าสวัสดีครับ